ป้าสาสาวใหญ่ยอดกตัญญูอุทิศชีวิตที่เหลืออยู่ดูแลพ่อและแม่ที่ป่วยด้วยความรักวันนี้หนี้ที่ป้าสากู้มาเพื่อรักษาพ่อแม่เสียงร้องของเธอจะช่วยลบล้างหนี้สินได้หรือไม่เขียนคำแม่สอนเป็นกลอนติดไว้ข้างฟ้าเมื่อกี้ร้องจะร้องไห้พยายามข่มใจอยู่ผมเลยน้ำตาไหลเลยพี่ตาเชิญครับพี่สาโชคดีที่ยังได้กลับมาแล้วมีแม่ให้กราบอย่าให้รอถึงวันที่กลับบ้านแล้วต้องไปกราบลูกทั้งแม่และพ่อเลยเหมือนทาเลยโชคดีมากที่เรายังมีพ่อและแม่อยู่ตรงนี้แล้วขอชื่นชมนะคะที่การตัดสินใจของพี่สาสุดยอดมากๆการคิดดีพูดดีทำดีของพี่สาเนี่ยนี่คือใช่เลยคนเราจะได้ดีก็คือคิดดีพูดดีทำดีสิ่งที่ทำในครั้งนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากพี่สาไม่ต้องคิดอะไรเยอะสิ่งที่พี่สาพูดออกมาคือมันใช่เลยพ่อกับแม่ให้โลกมาทั้งใบกับเราถึงวันนี้เราต้องเอาทั้งหมดที่พ่อกับแม่ให้มาเนี่ยมาตอบแทนท่านให้กำลังใจพี่สานะแล้วก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่อยู่กับพี่สานานๆสำหรับเรื่องของการร้องเพลงโอ้เพื่อแม่แพ้บ่ได้มันมาจากใจอยู่แล้วแล้วก็ร้องได้ดีทีเดียวไม่งั้นเราก็คงจะไม่เห็นสภาพนี้หรอกเพราะสิ่งที่ออกมาจากหัวใจของพี่สานะมันทำให้เรารับรู้ได้ว่าเพื่อแม่แพ้บ่ได้จริงๆสุดยอดมากค่ะบอกว่าคนเป็นลูกถ้าคิดแค่คิดดีกับพ่อกับแม่ก็ถือว่าจิตเป็นกุศลแล้วก็เป็นกุศลนะแต่อย่างพี่สาลงมือทำด้วยมันเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นบุญใหญ่มากนะครับที่สำคัญคือยอมเสียสละความสุขความอบอุ่นที่ตัวเองจะได้รับจากสามีจากลูกๆเพื่อกลับไปทำหน้าที่ลูกที่ดีหนูว่าพี่สาเลือกถูกแล้วมีหลายคนที่อยากทำแบบนี้แต่ไม่มีโอกาสนะไม่ใช่ตัวหนูเองอ
หนูเห็นในคลิปเห็นพ่อพี่ทาแป้งปะแป้งหนูอดคิดถึงพ่อหนูไม่ได้คนแก่บ้านนอกเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะเขาปะแป้งไล่ยุงค่ะเหมือนกันเขาจะรู้สึกว่าไม่มาแรงมาตอมมาอะไรเขาจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บแป้งเย็นมันจะช่วยได้ไงเหมือนกันเลยหนูเห็นแล้วแบบหนูอยากทำแบบพี่บ้างนะแต่ไม่มีโอกาสได้แต่เที่ยวไปเที่ยวมาพี่เพราะงานของเราเป็นแบบนี้เนาะพี่ๆน้องๆเราคนที่ดูแลอยู่ตรงนั้นก็ทำไปเรามีหน้าที่ทำงานหาเงินส่งครอบครัวเราก็ทำพี่มีโอกาสพี่เลือกได้พี่ไปทำแต่ค่ะหนูดีใจด้วยที่พี่ได้ทำตรงนี้นะเพราะสิ่งที่มันจะกลับมาหาพี่สิ่งที่พี่อาจจะขาดอาจจะเหนื่อยอาจจะต้องการความอบอุ่นกำลังใจจากครอบครัวถึงวันหนึ่งมันจะมาให้พี่เยอะมากเลยหนูให้กำลังใจนะคะแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่กับพี่ไปให้นานๆที่สุดเท่าที่จะนานได้นะคะหนูเป็นกำลังใจให้กับทุกๆเรื่องค่ะพี่เรื่องการร้องเพลงพี่ร้องได้ดีมากนะแล้วก็อารมณ์เพลงมันส่งมาถึงมันมาจากความรู้สึกทุกอย่างขอให้พี่มีความสุขนะคะขอบคุณค่ะเสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับการทำหน้าที่ของป้าสาแต่หนี้ของเธอจะถูกลบล้างหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคนสู้ชีวิตอีกหนึ่งคนอย่างลุงศักดิ์ลุงครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ71ครับ71อายุ71ปีเป็นบางคนก็ต้องพักแล้วลูกหลานต้องมาดูแลแล้วแต่สำหรับผู้ชายคนนี้เขายังต้องดูแลทุกคนในครอบครัวเขาขอพรหนึ่งข้อให้ทุกคนในครอบครัวหายป่วยแค่นี้ก็พอใจเขาไม่ต้องการเงินทองใดๆไปชมครับสวัสดีครับผมชื่อนายศักดิ์ศรีเมืองกลางอายุ70ปีมีอาชีพขายส้มตำรายได้วันละ200 300ถึง500ล่ะครับตอนนี้ผมอาศัยอยู่กับภรรยาแล้วก็หลานชายอีกคนหนึ่งผมมีลูกมีคนโตเป็นลูกติดคนที่2ก็คบเพื่อนไปในทางที่ไม่ดีเสพยามั่งกินมั่งเล่นมั่งผมลำบากมากคือเลี้ยงดูลูกสาวคนโตที่เป็นโรคจิตเวทนี่แหละครับผมก็เคยโดนลูกสาวทำลายเหมือนกันแหละเพราะเขาจำหน้าจำตาใครไม่ได้หรอกครับเวลาเขาเป็นมานี่คือห้ามไม่อยู่ครับก็ต้องจับตัวเขาเนี่ยทุกคนช่วยจับแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลครับสาเหตุที่ลูกสาวเป็นโรคจิตเวทเนี่ยเมื่อก่อนนี้เขาก็ไม่เป็นไรนะครับเขาก็ทำงานดีพ่อก็แยกกับสามีเขาไปมีเมียใหม่เขาก็เลยคิดหนักคนที่สองลูกชายนี่ก็เขาเมื่อก่อนนี่ก็ประวัติของเขานี่ดีมากครับเรียนมากเรียนเก่งแต่พอเริ่มจบม.3ไปแล้วเนี่ยเพื่อนฝูงคบไปแล้วไม่มีดีสักรายเดี๋ยวเสพมั่งเดี๋ยวกินมั่งเดี๋ยวเล่นมั่งผมเสียใจมากเลยครับผมก็เอามาเตือนมาว่ามากล่าวแต่เขาก็ไม่ฟังแต่ตอนนี้ลูกเขาได้หายตัวไปแล้วเขาก็ได้ทิ้งลูกไว้ให้คนหนึ่งเลี้ยงตากับยายก็เลยเลี้ยงจนทุกวันนี้หลานชายคนนี้คือสมาธิสั้นนี้พ่อแม่เขาไม่อยู่บ้านอยู่แต่พ่อเขาเลยใช้หลานน้อยนี่ไปซื้อเครื่องดื่มใส่ถุงหิ้วมาพอดีหลานน้อยนี่ก็ทำหกพ่อเขาเลยโมโหมากยังไงไม่รู้จับเหวี่ยงโยนใส่ต้นเสาหัวก็แตกอยู่ตรงนี้มุมนี้แหละก็เลยจากนั้นมาไม่เข้าใจว่าหลานน้อยเนี่ยทำไมมัน
มันเออแบบมันลอยๆยังไงก็ไม่รู้ก็เลยพาไปหาหมอก็เลยพาไปตรวจ IQ พอตรวจ IQ แล้วบอกว่า IQ ต่ำชีวิตผมกับยายเนี่ย2คนเนี่ยลำบากมากครับคือทำมาหากินเลี้ยงลูกกับหลานไป2คนเนี่ยก็ต้องสู้ถึงลูกสาวผมจะเป็นจิตเวชแล้วก็ลูกชายติดยาแล้วก็หลานชายก็เป็นสมาธิสั้นผมก็อยากจะภาวนาให้เขาเนี่ยทุกคนเนี่ยหยุดแล้วก็หายทุกๆคนเนี่ยครับผมจะภูมิใจครับผมก็รักพวกเขามากเพราะไม่มีใครที่จะมาดูแลพวกเขาสาเหตุที่ผมเป็นหนี้ทุกวันนี้ก็เพราะผมได้กู้เงินตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558ทีนี้ผมก็เลยพยายามหาเงินก้อนนี้ให้เขาให้ได้ครับคือผมจะสู้ทุกอย่างทุกวิถีทางที่ผมจะสู้ได้ครับชายชราวัย71ปีแบกภาระเลี้ยงดูปากท้องของคนในครอบครัวเพียงคนเดียวช่วงหน้าเรามาจะช่วยลุงศักดิ์กันต่อครับ